เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Tank Mechanic Simulator ฮะและคลิปในวันนี้เราก็จะไปขุดเจาะหายันเกาะต่อกันณสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนมันคือสะพานอายุกว่า100ปีแล้วนะครับสะพานแห่งนี้สะพานยุคสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเฮ้ยแปลกใหม่ดีว่ะนะฮะด้านล่างมีโอ้โหนี่โอ้เมื่อกี้มีป้ายระวังนะครับระวังถนนอันตรายนะฮะเส้นทางนี้เส้นทางยุคสงครามโลกเลยครับเนี่ยสภาพแบบไม่น่ารอดได้แต่เราเหมือนต้องผ่านไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนแล้วก็ลืมบอกไปครับว่าผมเนี่ยได้รถ ATV มาใหม่แล้วนะครับมันคือรถวิบากของเราเนี่ยครับทีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวโคลนดูดแล้วนะครับเอาละแล็ปท็อปบอกว่าอ๋อต้องมาตรงด้านล่างนี่ฮะแต่ก่อนจะไปอ่ะขอขับรถผ่านสะพานก่อนแล้วกันนะครับเป็นการยังเชิงไปยังเชิงสะพานหน่อยดิเอาละก็ยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์วิญญาณเหมือนกันนะครับไม่มีคนขับเนี่ยเราก็ผ่านได้นี่ว่าเห็นป่ะโอ้ชิวๆเลยฮะนิ่มๆแต่ลุยน้ำไม่ได้ลุยน้ำนี่จมแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับการขับผ่านสะพานไปนะครับก็ไม่ใช่อันตรายมากนี่ว่าปะโถป้ายออกงัดป้ายออกเนี่ยป้ายหลอกเรานี่ว่าเนี่ยห้ามไปโอเคเราก็ขับไปขากลับผ่านได้ครับเอาแล้วนะผมจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับด่านใหม่นี่แบบจะเจออะไรวะเนี่ยสภาพแบบนี้ผมว่าเหมือนแนวรถฝั่งตะวันตกมากกว่านะวันนี้อาจจะเจอรถถังของฝ่ายอเมริกาก็ได้นะครับอาจจะนะครับถ้าเจอก็โชคดีไปขับอะไรขับอะไรเฮ้ยขับอยู่ข้างๆเนี่ยไอ้บ้าเฮ้ยโอเคครับก็จอดตรงจุดนี้แล้วกันนะและในวันนี้ครับผมขอใช้เป็นเทคโนโลยีในการค้นหาแล้วกันเราจะใช้โดรนครับผมไปสิโดรนเดี๋ยวขอมาตรงจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นโดรนก่อนสังเกตที่บริเวณท้องฟ้าครับมีอะไรดำๆ UFO ฮะ UFO มาเนี่ยโหเป็นไงโดรนของเรานะครับโดรนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขอกดผิดจะต้องเอาโดรนเนี่ยมาใกล้ๆเราครับผมมาตรงนี้สิจะเจออะไรไหมแถวๆนี้นี่ฮะชัดๆเลยคือโดรนเนี่ยมันสามารถสแกนหาวัตถุโลหะใต้ดินได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วขอเอ็กซเรย์ดูหน่อยสิว่านายเนี่ยเจออุ๊ยนี่ครับเขาเจออะไรบางอย่างอยู่จุดเนี้ยตรงกลางวงเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าลองหาอีกล่ะรอบๆนี้อาจจะมีอะไรอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกปืนพกเงี้ยหรือไม่ก็ปืนยุคสงครามโลกนะครับรอบๆน่าจะมีแค่นี้หรอมั้งว่ะใช่ฮะคงจะมีแค่นี้แหละอ่ะงั้นเราก็ไว้กันเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองเอาเครื่องนี้ไปตรวจสอบสินี่คือเครื่องใหม่เหมือนกันนะครับมันก็ใช้ในการค้นหาพลังงานบางอย่างได้เหมือนกันแต่จริงถ้าโดนหาไม่เจอเนี่ยสิ่งนี้ก็คงจะหาไม่เจอเหมือนกันนะครับนี่คือจุดที่โดนเนี่ยคนหาเจอเราก็จะปักธงเอาไว้แล้วก็จากนั้นเนี่ยไปใช้รถเครนครับในการมาตักโคลนออกโอเคจะได้อะไรวะเนี่ยวันนี้ขอเป็นยานเกาะฝ่ายกองทัพพันธมิตรฝั่งตะวันตกไว้พวกเรานี่นะปึ๊บ 2,000 ได้อะไรวะพบเจออะไรบางอย่างครับขอให้เป็นเชอร์แมนอีซี่เอ็กอ่ะจะได้ไหมหรือไม่ก็ที3485ล่ะเอาแพนเซอร์3Jก็ได้ใช่ป่ะวะแพนเซอร์4โอ้โหเฮ้ยเยอรมันมารัวๆเลยอ่ะพาร์ทที่แล้วก็ไทเกอร์พาร์ทนี้แพนเซอร์4ว่ะคุณผู้ชมฮะรุ่นคลาสสิกด้วยมีของรอบข้างไหมมี MG341 กระบอกครับอยู่ด้านในอีกกระบอกหนึ่งด้านบนนะครับง้อเอาวะเยอรมันมารัวๆเลยเอาแล้วนะเราก็จะไปทำความสะอาดครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าขี้โคลนออกหมดแล้วเนี่ยจะเทหรือเปล่าเฮ้ยแต่จริงดูจากสภาพความสมบูรณ์เนี่ยผมว่ามันก็สมบูรณ์ประมาณ70% ได้หรือมั้งไม่ค่อยมีส่วนไหนในการหลุดหายไปนะครับแล้วท้ายคลิปในวันนี้ครับเราก็จะไปทดลองยิงกันครับเปิดระบบฟังก์ชันใหม่มาการทดสอบการยิงนะครับดูซิว่า
KV2 Tiger สตุกแล้วก็ Panzer 4เนี่ยมันจะยิงได้โหดร้ายแค่ไหนนะครับการยิงพวกเขาเอาล่ะความสะอาดน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคท้องฟ้าก็เหมือนจะเริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วงั้นเรากลับดีกว่าเอาล่ะพวกมาเอาอันนี้ออกไปหน่อยสิเทเลอร์เอาล่ะได้ยันเกาะเลยครับงั้นเรากลับดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับผมไปเจอกันลงจอดฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับโอแม่สาวน้อยเธอช่างสง่างามเหลือเกินแม้เธอจะมีสนิมเกาะแต่ก็บอกเลยว่าเธอยังคงความเป็นต้นตำรับของรถถังเยอรมันอยู่เอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเอาสนิมเกาะออกจากเธอก่อนแล้วกันนะมาเครื่องมือจงมาเริ่มจากการเอาน้องหนิมเนี่ยออกไปก่อนเลยละก่อนพวกคราบสกปรกนะครับนี่แหละขุดจอยหายไปเราจะรีบทำนะครับเพราะว่าต้องการจะไปลองยิงแล้วนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอขั้นตอนนี้อยู่เหมือนกันนะครับเฮ้ยทีนี้ขาบนี่ด้านหน้าหายไป2ช่วงใช่ไหมก็คือจุดด้านล่างแล้วก็ด้านหน้านะฮะเออเอาจริงสภาพแบบอยู่ครบเยอะมากเลยเนี่ยPanzer 4คันนี้คุณผู้ชมครับมันออกแบบแล้วก็ผลิตเนี่ยในช่วงของปี1936ถึงปี1945เลยคุณผู้ชมครับแต่ในช่วงที่ผลิตได้มากสุดเนี่ยก็ในช่วงของปี1936ถึงปี1939เพราะว่าในตอนนั้นอุตสาหกรรมของเยอรมันนีเนี่ยกำลังบูมแล้วก็เติบโตขั้นสูงสุดเลยนะครับแต่ทว่ามันก็ผลิตมากไม่พอที่ทำให้เยอรมันนีเนี่ยสามารถเอาชนะสงครามได้นะครับแค่แนวรบฝั่งตะวันออกฝั่งเดียวครับที่เยอรมันนีรบกับโซเวียตเนี่ย Panzer 4ก็เสียไปกว่าเป็นพันๆคันแล้วนะฮะสิ้นเปลืองมากๆในแนวรบนั้นโซเวียตเองก็หาของหายุทธวิธีมาต่อต้านพวกยานเกาะเยอรมันได้ดีมากด้วยไม่ว่าเยอรมันเนี่ยจะไปทำศึกที่ไหนนะครับคันนี้แหละคือรถถังที่จะต้องตามไปทำศึกทุกครั้งเลยและยิ่งใช้ปฏิบัติการแบบบิ๊กคลิกนะครับหรือว่ายุทธวิธีบิ๊กคลิกสายฟ้าแลบเนี่ยคันนี้มักจะเป็นหัวหอกหลักในการนำบุกไปนะฮะพร้อมๆกับ Panzer 3 Panzer 3J อย่างเงี้ยด้วยความเร็วของเขานะครับเขาก็ต้องนำบุกก่อนจริงมั้ยล่ะนี่เลยฮะเท่มากปากกระบอกปืนนะแล้วก็ด้านในด้วยครับปากกระบอกปืนนี่ประมาณ75มิลลิเมตรนะครับลำกล้องของเขายิงพวก T-34 ยังไงก็เข้าที่เพิ่มปากกระบอกปืนแบบนี้เพราะว่าช่วงที่ปฏิบัติการในบราซ่าเกิดขึ้นนะครับT-34 เนี่ยออกมาป่วนใช่ไหมล่ะ Tiger กับ Panzer 4เนี่ยก็ได้รับการพัฒนานะครับพวก Panzer เนี่ยตระกูล Panzer 4นะครับตอนแรกมันใช้ปืนแบบว่าเป็นปืนจู่ๆนะฮะแบบยื่นออกมาแค่จากป้อมนิดเดียวเองฮะแต่ภายหลังเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงนะครับก็เป็นกระบอกยาวแบบนี้ฮะแล้วก็เสริมเกาะนิดหน่อยครับผมตามแบบว่าสถานการณ์อ่ะนะเอาล่ะข้างบนนี้ครับนี่เลยแล้วก็ตัวฝาปิดด้วยเฮ้ยแต่จริงชิ้นส่วนยิบย่อยดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าเยอะไม่แพ้กับพวกสตุกนะครับดูจากรูปลักษณ์แล้วนะด้านในเป็นไงบ้างด้านในสนิมเกาะด้วยเข้าไม่ถึงเดี๋ยวขอแยกป้อมกับตัวเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะครับค่อยๆไปดีกว่าเอาเครื่องยนต์สนิมนี่อื้อเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยลอยอยู่อันเดียวลอยได้ด้วยวะโหดไปไหนโอเคข้างๆมีไหมเครื่องยนต์แปลกตามากครับไม่ค่อยชินกับเครื่องยนต์แบบนี้เลยว่ะน่าจะมีแค่นี้มั้งแล้วก็ด้านในเนี่ยบริเวณห้องเครื่องนะครับแล้วก็พวกคนขับเนี่ยโอ้โหสนิมเกาะอื้อมันเยอะจังวะเนี่ยเยอะแบบเยอะมากอ่ะนะครับเยอะจนไม่ได้ให้อภัยได้ข้างล่างช่วงล่างครับจุดนี้ตูหันนี่เลยที่ใส่กระสุนนะครับเออเนี่ยช่องเก็บกระสุนก็เป็นระเบียบดีนะครับลองคิดสภาพดูว่าคือถ้าเป็นเต้าๆรูๆแบบเนี้ยมันน่าจะแบบหยิบกระสุนง่ายมากแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่นั่งของพลขับสักครู่นะครับพลขับนี่เลยมันมีที่แบบว่าเหยียบคันเร่งเนี่ยสนิมเกาะนะฮะด้านหน้าเอาให้หมดเอาให้ละเอียดครับน่าจะมีแค่นี้ประมาณนี้นะครับผมว่านะในส่วนของป้อมปืนด้วยครับนี่ด้านใต้นี่แหละบริเวณนี้เราจะพลาดไม่ได้เก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้เหล็กนี่หว่าโอ้โหคงจะเจ็บตูดแน่ดูเออไทเกอร์สบายกว่าเยอะบอกเลยเอาล่ะสนิมออกไปกว่า 77% แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนไม่ครบเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูสูตรไหนสนิมเกาะเอ่ยเอาคอนมาเฉยนี่เตรียมทุบแล้วเหรอเนี่ยไอ้บ้าช่างเป็นส่วนของพาโดนะครับจุดนี้ที่สนิมเนี่ยยังออกไม่ครบนะครับนิดเดียวฮะสิ้นสุดขั้นตอนการเอาสนิมออกครับอันดับต่อไปก็เอาน้องทรายออกนะฮะ Panzer 4คันนี้คุณผู้ชมครับเกาะหน้านี่ก็หนาประมาณ50มม.นะครับแล้วก็เกาะข้างนี่ก็ได้ประมาณ30มิลลิเมตรนะครับส่วนเกาะหลังนี่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับแค่10มิลลิเมตรเท่านั้นเองเนี่ยครับเห็นป่ะเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับ
ด้านหลังนี่คือแบบเป็นเป้ามากเลยก็เหมือนรถถังทุกรุ่นของทุกประเทศเลยครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนสุดแล้วนะครับแต่ถ้าว่าการเข้าด้านหลังของยานเกาะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับดังนั้นเกาะหลังก็เลยแบบเบาๆนะโอเคไปเสริมเกาะหน้าเกาะข้างหมดเลยนะครับผมคือคันนี้เนี่ยมันทำความเร็วได้สูงสุดนะครับประมาณ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ด้วยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างทางตรงเนี่ยก็39ถึง40เต็มแน่นอนครับแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยขรุขระก็น่าจะไม่ถึงนะครับโอเคก็เอาให้ครบนะครับแป๊บเดียวครับการเอาพวกทรายออกเนี่ยไม่นานเท่าพวกการเอาสนิมออกเท่าไหร่นะฮะด้านหน้าเกาะข้างปืนกล MG34 นะครับติด42ไม่ค่อยได้เพราะว่า42เนี่ยกระบอกมันใหญ่เกินไปนะฮะ34จะโอเคกว่าขอแบบติดสปีดอันดับต่อไปครับเราจะมาลงสีกันฮะแล้วก็เรื่องของความกว้างความยาวความสูงของแพนเซอร์4เนี่ยอันนี้ความสูงเนี่ยประมาณ8ฟุตนะครับแล้วก็เรื่องของความยาวเนี่ยอันนี้เห็นด้วยตาเปล่าเลยว่า19ฟุตนะครับเรื่องของความกว้างนี่ดูจากมุมนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับหรือไม่ก็ประมาณ 9.4 ฟุตนะครับผมนี่แหละฮะความกว้างความยาวความสูงเป็นรถถังที่สมรรถนะสูงมากนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวมันคือสแตนดาร์ดของเหล่าบรรดายานเกาะเยอรมันเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเนี่ยอันนี้ Panzer IV ถูกนำไปใช้เป็นรถถังต้นแบบหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวกโครงของ Oswing Y-Wing นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาไปดัดแปลงแล้วก็เอาป้อมออกไปติดเป็นอย่างอื่นแทนได้นะครับมันคือรถถังสแตนดาร์ดจริงๆนะคันนี้นะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆนะครับตีละเอาละเราจะพบเห็นมากในแนวรบตะวันออกมากกว่าตะวันตกนะครับแล้วก็ในที่แอฟริกาอันนี้ก็พบเจอเยอะเหมือนกันนะครับ Panzer IV เนี่ยเมื่อเจอเชอร์แมนบอกเลยว่าเชอร์แมนกลายเป็นขนมนะครับแม้จะความยิงแรงแล้วก็เกาะเนี่ยมันจะหนาวพอกันใช่ไหมแต่ถ้าว่าอันนี้ได้กินฝ่ายกองทัพพันธมิตรเยอะกว่าเชอร์แมนกิน Panzer IV อีกนะครับจริงๆผมว่าตอนที่สงครามที่แอฟริกาเนี่ยกองทัพอเมริกาเพิ่งเข้าสงครามใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ไปยกพลข้างบกแล้วก็ไปยกพลขึ้นบกครั้งแรกเนี่ยก็ที่แอฟริกาใช่ไหมล่ะถูกการต้อนรับจากกองทัพเยอรมันนะฮะอเมริกาไม่เคยเข้าศึกมาก่อนพอเจอเยอรมันปุ๊บช็อกเลยนะฮะเจอทุกอย่างสตูก้าไทเกอร์เหล่าทหารมาประสบการณ์นะครับโอ้โหแบบน่าสงสารเขามากจริงนะครับกองทัพพันธมิตรที่แอฟริกานะครับตอนที่แพตตันพาทหารเข้าศึกครั้งแรกอะนะโอเคนี่ก็ประมาณนี้หรือเปล่าเอ่ยสำหรับพวกด้านล่างนะครับโอเคแล้วก็เอาส่วนล้อต่อล้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับไทเกอร์ไทเกอร์นี่โคตรเยอะเลยล้อนะฮะโอเคเรียบร้อยสำหรับด้านนอกนะครับด้านในเอาชัวโอเคด้านในด้วยฮะที่นั่งพลขับด้านล่างด้วยป่ะด้านล่างไม่ต้องนะครับมีแค่นี้อ่ะเรียบร้อยครับสำหรับบริเวณของด้านในด้านนอกตัวถังนะครับแล้วก็ตัวป้อมปืนกระบอกปืนเนี่ยรถถังเยอรมันเนี่ยชอบมีตัวฝากระบอกปืนอย่างเงี้ยนะครับมันแบบมันเท่นะผมว่านะครับสตุกอย่างเงี้ยก็มีเป็นแพนเซอร์3ใช่ไหมที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับหรือไม่มีเลยไม่รู้โอเคด้านข้างด้านหลังเอาให้ครบนะครับชิ้นส่วนหายไม่ค่อยเยอะครับราคาที่สั่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะฮะอันดับต่อไปครับก็จะเป็นการลงสีที่แท้จริงของเขาเลยครับปะไปเลยฮะเปลี่ยนโหมดเป็นสีเทานะครับจริงๆสีนี้ก็สวยแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนสีของรถถังยานเกาะเยอรมันเท่าไหร่เพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีลายพรางเยอรมันลายพรางไม่ค่อยเข้านะไอ้ที่สีที่มันเข้าเนี่ยมันก็ไม่มีให้นั่นแหละปัญหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเยอรมันผมว่าผมใช้เป็นสีเนี่ยก็โอเคแล้วนะนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วกันก็ค่อยไปฮะหลังจากเราเนี่ยผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับในการประกอบนะฮะแต่ก่อนจะประกอบเนี่ยก็ต้องสั่งของก่อนฮะเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีของเนี่ยเราจะไม่สามารถประกอบได้นะฮะอันนี้ใช้โอ้โหเป็นหมื่นเลยโอเคนะครับ16,000กับของที่หายไปเราจะประกอบส่วนด้านในก่อนดีกว่าครับนี่เกียร์บ็อกซ์ต้องมาปราบเขาให้เกียร์บ็อกซ์หายเกียร์บ็อกซ์นี่ราคาน่าจะแพงกว่าใครเพื่อนเลย
ที่นั่งคนละขับนะครับมีจุดไหนไหมเนี่ยดูจากสายตาแล้วน่าจะไม่มีตรงส่วนไหนขาดหายไปนะครับด้านหลังนี่ไง engine cover นี่ต้องมาแล้วก็จุดนี้ตัวใส่กระสุนนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยเอาจริงต้องชื่นชมนะครับจริงๆผมว่าข้างในเนี่ยโอ้รีเอเตอร์ขาดหายไปครับโอเคสภาพโดยรวมเนี่ยด้านในน่าจะโอเคแล้วนะครับต่อไปด้านนอกด้านนอกนี่ก็เกียร์ cover จัดไปเกียร์บ็อกซ์แล้วก็มีเหมือนทอร์ซันบาร์หายหรือเปล่าเมื่อกี้นี้น่าจะใช่นะผมว่าแต่เดี๋ยวเราค่อยไปลื้อละกันนะครับถ้ามันหายไปจริงๆเนี่ยก็ลองใส่ไปก่อนครับเมื่อกี้นี้เห็นขาวๆอยู่อาจจะเป็นเราคิดไปเองก็ได้นะส่วนประกอบอะไรเงี้ยเรียบร้อยนี่ไงเกียร์ cover มาครับอีกจุดนึงเตรียมตัวใส่ล้อได้ล้อขนาดใหญ่ปรับหูน็อตก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยนึกถึงว่าตอนนี้เนี่ยเยอรมันเราขาดแค่รถถังอย่างเดียวครับก็จะเป็น Panzer 3นะครับที่เราไม่ได้ประกอบเลยนะครับแล้วก็จะมีรถบรรทุก1คันนะฮะเป็นยานเกราะบรรทุกนะครับผมอันนั้นแหละก็จะเป็นครบตระกูลกองทัพเยอรมันแล้วนะครับที่เราไม่ได้ประกอบเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับระบบขับเคลื่อนทางขวามือเสร็จนะครับขวาปะวะนี่มันต้องซ้ายดีกว่าอันนี้ทางขวาอยู่นี่นะครับอันนี้ตัวแบบว่าอาร์มยึดนะครับค่อยๆใส่ไป Panzer 4คันนี้ใช้5พลขับนะครับก็จะประกอบไปด้วยผบ.ประจำยานเกราะ1คนนะครับแล้วก็พลปืนนะฮะพลบรรจุเอ้าจุดนี้ขาดหายไปเฉยเลยเว้ยนะครับก็จะมีพลบรรจุเสร็จเนี่ยก็จะเป็นพลวิทยุนะฮะพลขับด้วยจบครับแค่นี้เองง่ายๆใช้ไม่เยอะนะครับยานเกราะเยอรมันเนี่ยไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วสินะครับด้านหน้าผมว่าเกียร์บ็อกซ์อันนี้ฮะต้องซื้อเหรอเนี่ยเมื่อกี้เราซื้อไม่ครบได้ยังไงบ้าเอ้ยนี่นะครับการซื้อไม่สำเร็จรู้เรื่องเหรอเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยใส่แค่ตะปูฮะแล้วก็สินะครับอีกแค่ช่วงหน้าช่วงเดียวระบบขับเคลื่อนซ้ายขวาก็จะเป็นอันเสร็จนะฮะไม่ยากไม่ยากประกอบไม่ยากครับเพราะว่าของที่หายไปเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนสตุกนะฮะอันนั้นผมว่าคือสตุกเนี่ยเป็นยานเกราะคันแรกที่เราเนี่ยประกอบด้วยตาเปล่านะครับก็เลยดูเหมือนยากไงแต่พอมาหลังๆเนี่ยเราประกอบด้วยเทคโนโลยีนะครับก็เลยไม่ยากแล้วเสร็จครับระบบขับเคลื่อนซ้ายและขวาอันดับต่อไปครับเราจะไปเรื่องของป้อมอ่ะคือป้อมปืนเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับสภาพผมว่ามันสมบูรณ์มากนะเอาจริงนะครับมัน 100% เต็มหมดเลยอ่ะจริงๆฮะสมบูรณ์มากอ่ะไม่เคยพบเจอป้อมปืนที่แบบสมบูรณ์ 100% เต็มมาก่อนเลยเนี่ยครั้งแรกเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนปะวะเอาให้แน่ใจสิจุดนี้มันก็มีครบนี่หว่าว่ะโคตรโชคเลยครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับนั่นแหละท่อหน่อยท่อใส่ลังใส่ลังวีเบลนะครับเอาให้โดนนั่นแหละฮะข้างๆมีหายไปไหมเนี่ย 95% แล้วครับนะตอนนี้ก็ต้องมีส่วนที่มันขาดหายไปอยู่แหละเดี๋ยวค่อยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการเช็คดูนะครับว่าจุดไหนขาดหายไปเนี่ยบริเวณสายเนี่ยต้องดูดีๆนะครับสายพานเนี่ยพวกนี้มิงั้นเราจะพลาดได้ 98% แล้วครับผมอีก 2% ผมไม่รู้จริงว่าส่วนไหนขาดหายไปลองใช้คอมพิวเตอร์เช็คดิลืมเฉยเลยนี่เหรอเนี่ยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับจะเป็นนี่ฮะระบบน้ำมันเสร็จแล้วฝาน้ำมันเองเนี่ยเป็นจุดซ่อนเลนส์ที่เราหาไม่เจอขอโทษทีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งนี่จะเป็นอีก2จุดครับ radiator cap แล้วก็ cooling พวกระบบหล่อเย็นนะครับนี่ไงจุดนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับใส่ประกอบเข้ากับเหมือนเดิมเครื่องมาป้อมมาปับฮะนี่คือPanzer 4อันตั้งหางามของเราอันสง่างามตั้งหางามคืออะไรมาตั้งหาโอเคครับผมจะลองเอาไปเพ้นสีดูแล้วกันนะครับเพ้นสีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปทำการทดลองขับแล้วก็ลองยิงกันนะฮะไปลงสีเอ้ยอันนี้ลืมแนะนำฮะนี่เลยนี่คือโรงคราฟของเรานะครับนี่แหละเราจะสามารถคราฟของได้จากโรงนี้นะฮะแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันไม่ต้องก็ได้นะครับเราแค่ซื้อก็จบแล้วไงเพราะว่าเรารวยพอนะครับคนรวยมันซื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องห่วงเพราะความรวยของเรานะครับมันจะบดบังความจนโอเคนี่นะเพ้นจะลองสีให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูด้วยกันนะครับว่าสีอะไรที่เหมาะกับยานเกราะเยอรมันนะฮะเอาจริงไม่มีฮะไม่มีเลยนะครับนะดูดิ
คืออันนี้คือสีของที่แบบเขาคัสตอมมาให้นะครับหรือว่ากำหนดมาให้เราครับไม่ค่อยมีอันไหนแมทจริงๆนะเนี่ยสีเขียวแบบไม่ได้เข้ากับยันเกราะเยอรมันเลยเห็นปะเออผมเลยเลือกสีให้ไทเกอร์ยากไงพาร์ทที่แล้วนะครับมันยากจริงฮะเนี่ยไล่สีที่เป็นไปได้สีพวกนี้มันต้องสีเทาจริงนะเห็นปะใช่ครับผมว่าเทาเนี่ยแมทสุดแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วใส่ลายพางนะลายพางนี่ยิ่งหนักเลยเนี่ยคือไม่รู้จะเอาอะไรสีนี้แบบมันต้องเป็นแนวแอฟริกาคอร์ปนะครับหรือว่าสีทะเลทรายเนี่ยถึงจะได้อยู่สีนี้เหรอสีนี้แบบสีทนได้สีแบบลายแตกๆหน่อยเนี่ยสีใกล้ๆจะผุพังแล้วเฮ้ยนี่ก็โอเคนะงั้นผมขออนุญาตเลือกสักคู่แล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรดีโอเคคุณผู้ชมครับก็ได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีของหน่วยแอฟริกาคอร์ปนะฮะสีทะเลทรายครับสีเทาเนี่ยเรามีสตู๊กับไทเกอร์แล้วนะครับก็เลยว่าเปลี่ยนบ้างดีกว่านะเดี๋ยวมันจะจำเจซะก่อนนะครับแล้วนี่ก็คือยานเกาะแพนเซอร์สีของเรานะครับอ่ะอย่ารอช้าเราจะไปลองขับครับแล้วก็ลองยิงกันนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมจัดไปเอาละครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะพออยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะสง่าผิดปกติหรือเปล่า เออว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันเครื่องก่อนแล้วกันนะครับมาระบบไฟฟ้าอ๋อใส่ด้านข้างนะเอาสายสอดไปนู่นเลยเออว่ะการใส่แปลกมากครับแพนเซอร์แล้วก็ต่อไปครับเป็นระบบหล่อเย็นนะใส่แค่ถังเดียวครับประหยัดมากใช้สายต่ออย่างเดียวเลยนะครับเฮ้ยแปลกดีนะแล้วก็น้ำมันนะฮะนี่ก็ใช้สายเหมือนกันนะครับนี่แหละครับรถถังต้นตำรับนะครับเรียบร้อยระบบน้ำน้ำทั้งหมดนะสตาร์ทเครื่องยนต์ฮะหมุนมาแล้วเครื่องยนต์เราได้ครับว้าวโอเคเสียงนี่แบบเสียงคลาสสิกมากเลยนี่คือบรรยากาศภายในนะครับของห้องพลขับนี่แหละสภาพผมว่าน่านั่งนะ คือบอกก่อนว่าแพนเซอร์4เนี่ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวด้วยนะครับนี่คือเข้าเกียร์1ก็รับรู้ถึงความเร็วนะครับค่อยๆไปเลี้ยวขวาเข้าไปเกียร์4ไปเลยพุ่งขึ้นเนินตับเกียร์หน่อยสิได้ไหมผมว่าได้นะนิ่มๆอ่ะแม้จะขึ้นเนินช้ากว่าที่สำคัญหน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะครับสบายนี่แหละเราลองแค่รอบเดียวแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปยิงต่อนะครับแพนเซอร์ว้าความเร็วก็ไล่ๆกับไทเกอร์นะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยไงไม่เกิน20นะครับนี่แหละระหว่างการขับเคลื่อนด้านในล่ะด้านในเสียงเงินเสียงเงินเฮ้ยเลยยังเข้ามาได้อยู่นะครับค่อยๆไปนะมันคลาสสิกมากคันนี้รถถังเท่มากๆเอาล่ะครับโค้งสุดท้ายแล้วก็เตรียมตัวเข้าเส้นชัยครับแพนเซอร์ของเราแพนเซอร์4มหากาพย์ยันเกาะเยอรมันที่ได้รับการพัฒนาแบบต่อเนื่องแล้วก็เรียบร้อยนะเอาเป็นแค่รอบนี้รอบเดียวเลยครับลงเลยจอดเอานี่สั่งจอดยังจะขับอยู่อีกไอ้บ้าเอ้ยไปไหนเฮ้ยโอเคนี่คือเราสั่งจอดแล้วนะครับเอาขับเองยังไงเนี่ยเป็นเสื้อนี่มันยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไประบบการลองยิงแล้วกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในสนามแห่งการซ้อมยิงเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้มีกล่อง US Army อยู่นะฮะเราเอาเยอรมันมาลองครับก็บอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะอ๋อด้านหน้าฮะจุดนี้คือจุดทดสอบการยิงระยะนะครับแล้วยานเกาะเราอยู่ไหนวะเนี่ยว่ะอ๋อนี่ฮะแพนเซอร์ของเราอยู่นี่นะครับผมก็จะเป็นลองจอดชั่วคราวนะครับเราขอเข้าไปแล้วกันอันนี้เดาว่าต้องใส่พวกน้ำมันเครื่องใหม่ไหมเนี่ยใช่ปะว่ะใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหลือศูนย์หมดเลยนะระหว่างรอการสตาร์ทนะครับผมขอเข้าไปนั่งรอก่อนแล้วกันนั่งรอขอมุมนี้อ๋อมุมนี้มีเป้าเพิ่มเข้ามานะครับแจ๋วเลยขยับสิเราต้องไปจุดที่เขากำหนดให้นะครับก็คือด้านขวามือตรงเนินอะไรบางอย่างนั่นนะฮะเป็นจุดของการเตรียมตัวการยิงนะครับเดี๋ยวซ้ายหน่อยเพราะว่า
นั่นแหละขอต้องตรงเข้าไปแบบรอบริเวณจุดนี้โอเคสต็อปนะฮะแล้วเราก็สามารถเริ่มการยิงได้เลยนะครับไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยต้องยิงจุดไหนก่อนคือถูกใจอันไหนก็ยิงอันนั้นเลยเออสีแดงอันนี้เหมือนมันล็อกเป้าให้นะครับยิงปุ๊บเป้าโคตรเลยอ่ะกระสุนแฉลบออกด้วยเมื่อกี้นี้ยิงใส่ KV สิ KV ไอ้เกาะคางเขาให้กระสุนได้ออกไปนะครับเป็น KV อย่างที่จอดเจ๊งอยู่แล้วสีแดงต่อฮะอันนี้ระยะ100เมตรครับได้อยู่กำแพงไหนบ้างล่ะกำแพงกลางเป้าโอ้โหเจ๋งกำแพงปิวเลยเอ้ยอะไรครับต่อไปครับประมาณ150เมตรมีบินน่ะด้านหน้า160เมตรไม่ต้องกะนะครับไม่โดนเว้ยเฮ้ยโดนอยู่ครับโดนขาเสาเราสามารถเล็งเองได้ถ้าเล็งเองปุ๊บเนี่ยเป้าย้อนกลับมาฮะมีการขยับพะเยื่อของป้าย250เมตรได้ก่อนนะเอา150ก่อนครับประมาณนี้นี่ไงโดนบนเป้านะครับแต่มันไม่ยอมล้มให้อีกดอกนึงเฮ้ยมีกลางเป้าไม่ยอมล้มอ่ะโอเคครับงั้นก็ประมาณ250เมตรครับ250เมตรยิงใส่ป้อมมั้ยเอ้ยป้อมแตกอยู่ครับแต่ก็มีไม้หล่นนะ250เมตรถังน้ำมันแน่เออมันก็เพลินๆนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็แค่ลองยิงไงเราใช้กระสุน AP อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น SE บ้างละกันกด V เพื่อเปลี่ยนครับดูซิว่ามันจะยิงแล้วระเบิดหรือเปล่านะครับยิงใส่ป้อมก่อนดีกว่าโอ้โหย้อยไปไกลเลยครับนี่เข้าป้อมความทำลายล้างมันก็ไม่ต่างจาก AP เท่าไหร่นะครับ SE เนี่ยเอาไว้ยิงพวกทหารราบนะครับมันมีแรงแตกอยู่ยิงใส่ยานเกราะเอาล่ะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการลองยานเกาะนะครับเราไม่สามารถขับเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีเหมือนแบบว่าสิ่งกีดขวางอยู่นะครับผมว่าแพนเซอร์4เนี่ยเราลองกันแค่นี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอาไทเกอร์มาลองดีกว่านะฮะเอาล่ะครับก็ถึงคิวของไทเกอร์นะฮะเราจะเริ่มยิงจากเป้าสีแดงด้านหน้าก่อนละกันนี่แหละเสียงโคตรสะเทือนเลือดลั่นมากอ่ะสะใจเหลืองอ่ะเหลืองนี่วิ่งมีบินเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้หน่อย100เมตรกว่าเปี้ยงเขาให้โอ้ขึ้นฟ้าลอยมานี่ยิงใส่ KV สิ KV KV ผมว่าเอาจริงมีทะลุนะฮะเอาเลยครับขอเล็งด้านในหน่อยแล้วกันด้านในยิงเข้าป้อมดีกว่ามันล่อตาเหลือเกินนี่เอ้ยได้อยู่เป้าเคลื่อนที่500เมตรระยะประมาณนี่หยุดเลยโอ้พังไป2เนี่ยโอเคเป้าแดงแล้วกันนะครับนี่นั่นแหละไอ้เป้าพวกนี้ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่นะครับถังน้ำมันเคยยิงไปแล้วลองเป็นกระสุน45บ้างแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงเอ่ย45 SE ระยะประมาณนี้นะยิงแบบไม่ค่อยวางผลเท่าไหร่นะครับปังโอ้ยโอ้โหเฮดช็อตเลยต้องใช้คำว่าเฮดช็อตเลยเนี่ยก็โดนอยู่โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะครับแค่เสียงปืนเนี่ยมันสะท้านเฉยๆจริงนะครับผมคือถ้าแพนเซอร์กับไทเกอร์ยิงแบบนี้ได้เนี่ยสตุ๊กก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่มั้งต่อไปครับภาคต่อไปเดี๋ยวไปลองรถถังของโซเวียตบ้างดีกว่านะฮะโอเคงั้นวันนี้ครับเราไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบในเกมนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Tank Mechanic Simulator วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายไปเลยครับยิงอัดอื้อ